ปกติพี่หานเนี่ยก็จะใช้ดาบใช่ไหมครับดาบขุนหานใช่ไหมดาบพยัคฆ์หานดาบพยัคฆ์หานแต่ผมเนี่ยขอให้พี่ดิ๊กทำเนี่ยกี่ปีวะ59 59 60 61 62 63 64 65 7ปีถ้ามีดเล่มนะ7ปีผมอยากได้มีดโบวี่มีดโบวี่เนี่ยนะยาว13นิ้วยาว13นิ้วถามไม่ว่าทำไมเอา13นิ้วก็เหมือนกับสูตรโบราณนะมึงฟันกูกูฟันมึงมึงฟันกูกูฟันมึงอะไรเนี่ยเราก็ไปวัดได้13นิ้วตรงกูฟันมึงแต่ไม่ใช่ไปจบตรงมึงฟันกูก็นับปกติบูวี่เขาจะ12นิ้วใช่ไหมฮะแล้วบอกเฮ้ยดิ๊กหาเหล็กที่ดีที่สุดที่พี่นะได้เหล็ก L6 ได้เหล็กอะไรก็ไม่รู้เนี่ยเขาเรียกเหล็กอะไร L6 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 คือจะใช้ประจำตัวแทนอีอันเดิมอันเดิมมันฟันไม้แล้วมันไม่ค่อยกินไม้ฟันไม้ไผ่มันก็ไม่ค่อยกินไม้ไผ่มันบางช่วงนี้นะครับก็เลยเอาวันเนี้ยนี่กว่าจะได้เนี่ย7ปี7ปีนะครับเนี่ยกว่าจะได้ซีรีส์วันก็เลยพี่ดิ๊กเขาก็นาตั้งชื่อให้เป็นโบวี่ขุนดงเนี่ยจะใช้อันเนี้ยประจำตัวต่อไปยันตายแหละนะมาเนี่ยจะตายให้ลูกเผาไปด้วยแหละเพื่อไปสู้ไอ้พวกนั้นในนรกโอ้ยแต่ว่าแหมสวยมากสวยมากเหมาะมือเดี๋ยวไม่กล้าใช้อีกนะใช้ผมเป็นคนใช้ใช้แบบถ้าเกิดของไม่ดีจริงผมซื้อมาไอ้ราคา 2-3,000 บาทอะไรที่ตามที่เขาขายกันเนี่ยตัวเกือบเลยไอ้มีดนอกนี่ใช้ไม่ได้เลยมีดนอกใช้ได้ต่อสู้อย่างเดียวจะไปใช้งานหนักไม่ได้ผมคนอื่นที่นั่งในที่นี้ไม่ได้ทำไร่ทำสวนแบบผมแต่ผมเนี่ยทำไร่ทำสวนและปัญหาที่เราเจอคือบางทีตอไม้ที่รถไถมันเข้าไม่ได้ปล่อยไว้เดี๋ยวมันก็จะทำให้เป็นเชื้อไฟที่จะลามมาที่สวนยางสวนเงาะผมอันเนี้ยและเวลาต่อสู้นะคุณก็มีมีดคุณชักมีดเลยจะเป็นมีดพับก็ได้ยาว4นิ้ว5นิ้วมานะผมก็ชักปั๊บอันนี้มาผมว่าผมหวังคุณกว่านะคู่ต่อสู้มันก็ท้อเลยคู่ต่อสู้ก็ท้อเลยขอบคุณมากดิ๊กเกอร์ถูกใจมากผมกับพี่หานเนี่ยเมื่อก่อนนะเดี๋ยวนี้ไม่เป็นนะตีสองบางทียังไม่หลับเลยฮะทำอะไรนั่งรับมีดใช้ได้เว้ยระดับตีสองนั่งรับเนี่ยนะเดี๋ยวพรุ่งนี้สีธัญญาด้วยกันนะเว้ยนั่งรับนี่พอมาอีกทีเจอพี่หนานเลยมึงเป็นแผลอะไรเนี่ยคิดว่าคาศึกฝันบอกชักมีดไปชักมีดมาฟันขาตัวเองโอ้โหผมยอมใจผมไม่ถึงแล้วพี่หนานระดับชักมีดฟันขาตัวเองได้บอกยังไงล่ะเล่นมีดไปเล่นมีดหมาไก่ห้างมันท้องมันหงายท้องเลยรอเอาขาตัวเองโดนจำถ้าต่อสู้อันนี้6นิ้วใช่ไหมอันนี้7 7นิ้วใช่ไหมโอ้โหนี่น้ำหนักจะดีอันนี้คือจริงๆเลยเอาขุนดงมาขยายแต่เดิมขุนดงผมเนี่ยผมออกแบบมาแค่5นิ้วแต่ผมพี่ดิ๊กเขาชอบทำไอ้นี่ไงชอบทำด้ามที่มันลื่นๆอย่างนี้แล้วเวียนกรรมผมนะผมมาเนี่ยผมต้องเอาไอ้ที่ต๊อกด้ามปืนมาต๊อก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 เพื่อให้มันสากสากแล้วไอ้นั้นก็ต้องเอาผ้าสก็อตเทปละลายมาพันเพื่อเวลาต่อสู้จริงๆเนี่ยเหงื่อมันจะออกมือความไซส์ความเหนื่อยหรือว่าไปโดนเลือดลื่นไม่ได้นี่คุณคิดแบบคนโกโก้พกโก้แต่ไม่ได้ต่อสู้มันลื่นไม่ได้นี่ยังดีมันมีร่องนิ้วตรงนี้หน่อยนะถ้ามันลื่นปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวอันตรายพี่หานก็พันหมดของพี่หานพันหมดใช่ไหมสก็อตเทปละลายเมื่อก่อนผมไม่ใช้นะสก็อตเทปละลายแต่พอนั่งมันเข้าท่าเห็นพี่หานก็บอกนะเดี๋ยวนี้ไปห้างโทโฟทีก็ซื้อสก็อตเทปละลาย4ม้วน5ม้วนซื้อทางนี้ถูกกว่าช็อปปี้ถูกกว่าช็อปปี้ถูกกว่าเยอะหรือรุ่นยาวซื้อของโปอันนี้จะน้ำหนักดีโปแพงถ้าพกติดตัวเป็นมีดป้องกันตัวมันก็ฟันไผ่ได้อะไรได้ใช
จริงใช่ใช่มันอันนี้ปั่นไม่ได้อันนี้ใช้สำหรับกู้ภัยกู้ภัยงัดบ้านอะไรเงี้ยพกแต่นี้มันเข้ากระเป๋ามันมีความเป็นผมเนี่ยเป็นคนต้องเข้ามีดอะไรก็ท่านต้องเข้ากระเป๋าได้อันนี้จะยาวทับกระเป๋าเลยเนี่ยพอดีเลยพอดีกระเป๋าเลยใส่ปืนสองกระบอกมาต้องใส่ในกระเป๋าได้ต้องใส่ในกระเป๋าได้เนี่ยเดี๋ยวผมต้องไปเอาตะไบอีกเนี่ยตะไบออกลนไฟหน่อยก็เอาคัตเตอร์ตัดก่อนเพื่อให้มันสั้นนิดสั้นแล้วเข้ากระเป๋าไงพอดีสุดยอดสุดยอดแต่ไอ้นี่ห้ามไปแทงใครนะถ้าแทงใครติดคุกเลยพ่อใหม่ไหมก็มันเขียนขุนดงเข้าไว้แล้วไปก็จะมาสืบที่โรงงานพี่ดิบว่าเมฆเล่มนี้ผลิตมากี่อันอ๋อผลิตไปแค่3อันครับมีพี่หามใช้พี่เลวัดใช้นะโอ้ไอ้ไอ้นี่ย้อนไปคดีสยามนตอนนั้นไอ้คนร้ายมันใช้มีดที่ทำจากโรงงานค่ายพระราม6พอเราไปวัดบาดแผลที่ศพปุ๊บเนี่ยก็จะรู้ว่าใบกว้างเท่าไหร่ถ้าเขาใช้มีดเด็บเนี่ยจะใบกว้างสักเท่านี้อันนี้ใบกว้างเท่านี้แผลเนี่ยหมอเขาจะวัดได้นิติเวชแล้วก็ดูทรงมีดอะไรอย่างเงี้ยนะเราก็ต้องไปเช็คค่ายพระราม6ว่าผลิตมีดใบหนาขนาดเนี้ยออกมากี่เล่มกี่พันเล่มไอ้กี่พันเล่มจำหน่ายไปให้ใครบ้างเขาเสือกรู้อีกรู้ปุ๊บเนี่ยเราก็ไล่มาว่าเฮ้ยมันน่าจะเป็นใครวะที่ซื้อมีดอันนี้ไปนะมันก็ซื้อเป็นของตำรวจตชด.คนหนึ่งก็ไปเช็คไอ้ตำรวจตชด.นี่มีดนี้อยู่ไหนโอ้ยผมให้ลูกน้องไปแล้วก็ให้มาที่ไอ้จบนินห้อยถ้าเอามีดนี้ไปแทงคนแล้วก็หล่นในที่เกิดเหตุแล้วคุณตกแล้วผมก็จบเลยมาวันนี้ถูกใจมากนะแต่จะไปเจียด้ามก่อนต้องไปเจียตรงนี้ดีให้ลูกน้องเช็คดีกว่าหล่นในนี้เท่าไหร่เดี๋ยวกูเลี้ยงเดี๋ยวไม่เอาโอ้โหไม่ต้องไม่ต้องไอ้ดิ๊กดิ๊กอันนี้ไม่เอาเอ้ยเอานี่บอลนะครับบอลบิ๊กเอฟอย่างนั้นมานี่ลงขันลงขันมาเนี่ยมึงได้200ก็มาเนี่ย300มาไปก่อนไม่พอก็ไปเลยบอลบิ๊กเอฟนะครับพี่คนแก้วสองแก้วพี่ใจอย่างนี้นะจะเน้นอย่างนี้นะอันนี้เขาเน้นทรงสวยไงแต่ของพี่ต้องไปฝากไว้ให้ร้อนเลย